หมือนกับเจ้าภาพเขาก็กะหวังว่าเข้า4พินแน่ๆนะฮะอยู่กับสายอินเดียแล้วก็เวียดนามในเซตแรกเมื่อวานนี้เจ้าภาพจีนก็ชนะอินเดียได้นะฮะแต่เซตที่2ปิดไม่ลงครับมายืนถึงเซตที่3แล้วก็ทำให้อินเดียพลิกชนะเจ้าภาพ 2-1 เซตมาแห่แต่ว่าแฟนคลับของเจ้าภาพก็ยังมาให้กำลังใจถึงขอบสนามเต็มเลยนะฮะครับก็มาชมในเซตที่2ครับไทยพบพม่าเมื่อวานพม่าก็แข่งขันกับเกาหลีใต้นะครับพลาดท่าให้กับเกาหลีใต้2-0เซตเลยนะฮะวันนี้ถ้าพลาดให้กับไทยก็ตกรอบเลยนะฮะ0-0ครับไทยเป็นฝ่ายรับก่อนเจอมาลุยหยอดหน้าซ้ายสินี้นั้นเปิดสวยครับเลสมีสันแบกลูกนี้ทัดออกทางข้างไปแถมแรกเป็นของไทยครับศูนย์หนึ่งครับเสิร์ฟมาแล้วสมีเปิดไม่ดีครับแหมลูกนี้เคาะลงขาซ้ายคือตอนนี้เรายังมีปัญหาในเกมรับลูกแรกเบาๆอยู่นะฮะคือบางจังหวะเปิดได้แต่ว่าลักษณะการคุมชงยังไม่ค่อยเข้าจุดนะฮะหมายว่ามันลูกเบาจะเปิดค่อนข้างยากครับเสิร์ฟมาหน้าขวาแล้วสมีเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแก้ไขมาดีครับสินินันลูกนี้โอ้โหลูกนี้ลักษณะการเข้าทำสอดตัวเมื่อสักครู่หรือว่านะครับลูกห่างตะข่ายไปนิดเดียวนะฮะเตะไม่ข้ามครับเมื่อกี้รัศมีหนึ่งต่อสองครับแหมปิงประพาลูกนี้เสิร์ฟมาเปิดไม่ดีครับล้นมาจับชงมาสิรินันลูกนี้ซันแบกแหมไม่พลาดแล้วครับสำหรับรัศมีแต้มกลับมาเสมอกัน2-2ครับโอ้โหสวยงามครับลูกนี้ปีมาปาเสิร์ฟจี้ไปที่หน้าซ้ายเปิดไม่ขึ้นฮะสวัสดีครับโค้ชโอ๊ตน่าจะซ้อมเสร็จแล้วนะครับมีเวลาได้เข้ามาชมที่กำลังเข้ามาชมอันนี้เป็นการแข่งขันในเซตที่2อยู่นะฮะเซตแรกเราชนะพม่าไปแล้วนะครับ21-14เซต2ตัวนี้ยังอยู่ต้นเซตอยู่ครับไทยนํา 3-2 ตัวนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับสําหรับปิ่นประภาแต้มกลับมาเสมอกันที่3เท่าครับมาดูเกมรับของไทยครับเสิร์ฟมาลูกนี้สิรินันเปิดได้ชงเข้ามารัศมีลูกนี้โอ้ท่วมบ้องเลยครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหลูกนี้ซ้ายลงมาสิรินันเปิดไม่ดีครับทำให้แต้มกลับมาเสมอกันที่4-4ครับมาดูเกมรับครั้งสุดท้ายครับชุดนี้เสิร์ฟมาหน้าขวาปีมาพาเปิดดีครับสิรินันยกขึ้นมารัศมีลูกนี้แต่ยอดครับแหมแต้มกลับมาเป็นของไทยครับขึ้นนำอีกครั้งครับ5-4สวัสดีอาจารย์อรัญญาบัวทองใสนะครับกำลังเข้ามารับชม5-4ครับมาดูพิมประภาเสิร์ฟครับจุดแรกครั้งนี้เสิร์ฟไปหน้าซ้ายแห่ลูกนี้ตัดลงหน้าวงกลมนะครับแต่ว่าไปโดนตะข่ายทำให้เสียจังหวะฮะทำให้แต้มของไทยขยับนี้ห่างไปอีกแต้มนะ6-4ครับสนามด้านข้างจีนนำเวียดนาม6-0ฮะเสิร์ฟมาลูกนี้ยังเปิดได้ครับประมาณลูกนี้เตะไปไหนโอ้โหลูกนี้แหมเตะยัดลงกับบล็อกเราเลยฮะหกต่อ
่อ5ครับปิมประภาเสิร์ฟไปลูกนี้ซ้ายโอ้โหลูกนี้เอาออกหลังเลยฮะกรรมการไลน์แมนเส้นหลังบอกว่าออกนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินที่1บอกว่าผู้ตัดสินที่1บอกว่าดีนะฮะคนไทยต้องขอชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ไลน์ฮะไทยต้องขอชาเลนจ์นะฮะสนามด้านข้างตอนนี้จีนพบเวียดนามเซตที่2อ่ะจีนนำเวียดนามอยู่6ต่อ2นะฮะเมื่อสักครู่นำ6-0นะฮะขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมาดูว่าดีไม่ดีครับลูกนี้ลูกนี้กรรมการยกอินนะครับเป็นแต้มของไทยครับหรือว่าชาเลนจ์ได้ผลครับทำให้แต้มของไทยขึ้นนำอีก1แต้มครับเป็น7-5มาชมเกมรับของไทยบ้างครับเจอมาลูกแรกโอ้โหลงขาซ้ายรัศมีเปิดไม่ขึ้นครับนะครับตอนนี้เรายังมีปัญหาในเกมรับลูกเบาอยู่นะฮะลูกเคาะลงเท้านะครับยังเปิดไม่ค่อยขึ้นนะฮะ7ครับยอดไม่ข้ามครับลูกนี้ถ้าให้เลือกจริงก็ขอเป็นจริงกันเลยฮะแต่เป็นแค่ทางเลือกคิดเองนะครับโคตรอดโอ้โหลูกนี้รัศมียัดไปหน้าซ้ายสวัสดีเทพจิรตินะฮะเทพจิรติจันเรียงนะครับนะเข้ามารับชมช่วงนี้นายกำลังฝึกวิทยายุทธนะครับเทพจิรติเสิร์ฟหน้าซ้ายลูกนี้แห่ลงขาซ้ายหน้าซ้ายได้แต้มครับไทยแต้มขยับหนีห่างไปเป็น10-6ครับมาดูเกมเสิร์ฟของปิมประภาแก้วคำใสครับสาวน้อย101ครับลูกนี้ไปไหนดีครับโอ้โหซ้ายอีกแล้วครับแหมแม่นเหลือเกินครับไปหน้าซ้ายยังไม่พอนะครับยังไปลงขาซ้ายครับหน้าซ้ายทั้ง2ครั้งเลยนะยังได้เสิร์ฟอีกครั้งนึงครับ11-6ครับดูว่าลูกนี้จะไปขาซ้ายหน้าซ้ายอีกหรือไม่หรือจะเป็นหน้าวงกลมครับเราลองมาเดากันผมว่าหน้าวงกลมครับลูกนี้เอ้าไม่หน้าวงกลมครับยัดหน้าซ้ายตรงๆเปิดช่องดีครับนี่ขึ้นทำดีเหมือนกันครับสำหรับพม่าไม่มีบล็อกเลยนะจังหวะเมื่อสักครู่ขอบคุณครับเทพตุ่มเทพตุ่มจิรติจันเรียงนะครับดาวรุ่งแห่งวงการเทพบอลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง20กว่าท่านนะครับที่กำลังรับชมในช่องไลฟ์ Facebook นะฮะสดก็จะมีช่องเวิร์กพอยต์แล้วก็ ASP นะฮะมุมภาพและกล้องก็อาจจะคมชัดกว่านี้นะฮะเสือไปข้ามครับสำหรับพม่าตรงนี้แต้มไทยขยับหนีห่างมาเป็น13-7ครับเสิร์ฟมาลูกนี้ปิมประภาเปิดง่ายครับศิรินันท์ยกสูงมารัศมีไปไหนโอ้โหยัดซ้ายไปเลยครับลูกนี้14-7ครับตรงนี้มาเปิดโอ้โหเกมเหนียวดีมากครับสิรินันท์ลูกนี้
ราศมีเตะยอดลงไม่ลงอีกเกี่ยวด้านข้างครับสิบห้าต่อเจ็ดครับปิ่นประพาลูกนี้เสิร์ฟไปโอ้โหจากกะวัดไปหน้าขวาครับกดเยอะไปนิดนึงครับโดนตะไคร่ทำให้แต้มของพม่าค่อยขยับมาทีละแต้มครับเรายังนำห่างอยู่นะครับ8ต่อ15นะครับไทย15พม่า8ครับเสิร์ฟมาตรงนี้โอ้โหหน้าวงกลมโอ้โหสวยงามครับน้ำหนักพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินนี่แหละครับลูกทีเด็ดของปิ่นประพาเขาลูกเลื้อยตัดหน้าวงกลมนี่ก็ถือว่าหาดูได้ยากครับเป็นธรรมชาติ8ต่อ16ไทยรับบ้างครับลูกนี้เสิร์ฟมาปิ่นประพาเปิดง่ายชงมาแล้วรัศมีฉีเข้าตัวลูกนี้แหมสบายสบายครับ17ต่อ8ครับไทยขออีก4คะแนนครับก็จะเข้าเป็นทีมนี้สายแล้วก็จะส่งพม่ากลับบ้านนะครับในประเภททีมเดี่ยวตกรอบไปนะฮะพม่าก็มีการเปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลข4เข้าไปแทนหมายเลข1นะครับตำแหน่งตัวทำอาจจะให้ลองนักกีฬาน้องๆนะครับเพราะว่าแลดูหน้าตายังเหมือนเด็กๆอยู่นะฮะ8ต่อ17ครับเสิร์ฟมาลูกนี้ปิ่นประพาเปิดหลังเท้าสวยครับศิรนันท์ชงให้รัศมีคล้องลงหลังบล็อกเรียบร้อยครับแหมเรายังได้รับอีกครั้งนึงครับโค้ดโอ๊ตบอกว่าแชมป์ล้านเปอร์เซ็นต์สาธุครับเสิร์ฟออกครับตรงนี้จริงเบอร์หนึ่งตัวนี้กำลังวอร์มนะครับเตรียมสนามที่4นะเก่งมะขามกำลังวอร์มนะครับอยู่สนามที่4ครับคู่ต่อไปแต่ไม่ใช่ในสนามนี้นะครับเพราะในสนามนี้มีอยู่3สนามครับเทียบตุ่มในสนามในโดมนี่มีแค่3สนามนะครับสนามที่4ไม่มีสิบเก้าต่อเก้าครับในภาคไปในรอบรองครับก็ถ้าเขาไม่ไล่ก็จะพยายามมาหาจุดไลฟ์สดให้ดูนะครับเพราะอะไรดูเขาแอบมาเล็งๆว่าตรงนี้มันเหมือนกับเขามีลิขสิทธิ์นะครับถ้าวางได้ก็จะพยายามมาตั้งให้ได้ชมนะครับก็จะได้รับชมได้ง่ายๆภาพอาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่รัศมีลูกนี้ปิดเกมไม่เกมเรียบร้อยครับแหมเซตนี้ทีมชาติไทยก็ชนะพม่า2ต่อ0ครับ21ต่อ9ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับผมขออนุญาตลงไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้องลงไปถ่ายรูปก่อนถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ